สวัสดีครับอู๋สปินนายครับจอยทีวีวันนี้มาอยู่กับรถที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของ BMW Thailand นะครับที่เปิดตัวตั้งแต่ช่วงต้นปีครับนี่คือ BMW M8 Competition Coupe นะครับรถยนต์ BMW ที่ขึ้นชื่อได้ว่าแรงที่สุดแพงที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดครับที่บอกว่าแรงที่สุดนะครับขุมพลังของเจ้า BMW M8 Competition Coupe คันนี้เนี่ยใส่เครื่องยนต์ M-Twin Power Turbo 4.4 ลิตรนะครับ625แรงม้าครับแรงบิด750นิวตันเมตรนะครับความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ 3.2 วินาทีเท่านั้นนะครับและที่บอกว่าแพงที่สุดนะครับราคาขายที่ BMW Thailand เปิดตัวอยู่ที่ 17,999,000 บาทครับมาดูรายละเอียดเต็มๆนะครับของ M8 Competition Coupeเป้คันนี้กันครับ BMW M8 Competition Coupe นะครับได้ใช้คอนเซปต์ของรถแข่ง BMW M8 GTE หรือว่า Grand Touring Endurance นะครับเอามาใส่ความสบายในห้องโดยสารเข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะสามารถใช้งานกันบนถนนจริงๆได้นะครับดีเทลของเขาเนี่ยน่าสนใจอยู่หลากหลายส่วนนะครับถ้าเกิดเราดูตัวถังเนี่ยจะคุ้นเคยมาจากตัวของ BMW Series 8นะครับที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ว่าใส่ความโหดในสไตล์ของ M Car เข้าไปครับเริ่มต้นจากตัวคิดนี่กริลเลยนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW ทุกนะครับตัวนี้เนี่ยมีการดีไซน์ให้เป็นชาร์กโนสกริลนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่ามีซี่ที่ค่อนข้างห่างกันนะครับเพื่อให้อากาศที่จะเข้ามาสู่ตัวห้องเครื่องยนต์นะครับเข้าไปได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการดีไซน์ให้เป็นชาร์กโนสอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นเส้นที่พุ่งไปด้านหน้าครับแล้วก็งุ้มกลับเข้ามานะครับถ้าเกิดดูจากข้างๆเนี่ยจะเหมือนกับตัวจมูกฉลามนั่นเองนะครับให้ความสปอร์ตมากๆครับตรงนี้นอกจากนี้นะครับบริเวณของคิดนี่กริลเนี่ยก็ยังมีโลโก้ M8 ตรงนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นโลโก้ที่ทำเป็นสีดำนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นคอมเพทิชันหรือว่ารุ่นที่แรงกว่า M8 ปกตินั่นเองครับนอกจากนี้นะครับตัวดีไซน์โดยรวมนะครับของทริมต่างๆนะครับรอบคันของ M8 Competition เนี่ยยังมีชิ้นส่วนที่ใช้คาร์บอนไฟเบอร์ให้เราเห็นเยอะมากๆเลยนะครับบริเวณกระจังหน้าตรงนี้นะครับก็มีคาร์บอนไฟเบอร์หลากหลายส่วนนะครับมาจนถึงสปอยเลอร์หน้าตรงนี้นะครับที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับและเป็นถึงรุ่นท็อปขนาดนี้นะครับไฟหน้าที่ให้มาก็เป็นไฟหน้าแบบ BMW Laser Light นะครับซึ่งมีความสามารถในการส่องสว่างที่ไกลกว่าไฟหน้าแบบ LED ปกติถึง2เท่าตัวครับมาดูที่ตัวถังนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆในเรื่องของสีตัวถังครับสีน้ำเงินที่เราเห็นนี้นะครับถ้าเกิดเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินแบบด้านหรือที่ BMW เรียกว่าสีแบบ Frozen นะครับสียังเป็นทางการของสีนี้คือสี Frozen Marina Bay Blue Metallic นะครับในประเทศไทยนะครับจะมี M8 Competition Coupe ให้เลือก2สีก็คือสีนี้นะครับกับสี Pure Metal Silver ครับซึ่งก็จะสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับมาดูกันที่ล้อนะครับล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อ M น้ำหนักเบานะครับ Line Star Spokeขนาด20นิ้วนะครับที่ติดยางมาเป็นยางมิชลิน Pilot Sport 4S เลยนะครับพร้อมกับตัวเบรกนะครับที่เรามองเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเบรก M Carbon Ceramic นะครับสีทองอย่างสวยงามครับถัดมาจากหลังซุ้มล้อหน้านะครับเราก็จะเจอกับชิ้นนี้นะครับที่เรียกว่า M Specific Side Grills นะครับที่เป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับพร้อมกับโลโก้ของ M8 สีดำนะครับแสดงให้เห็นถึงความเป็น M8 Competition นะครับตรงนี้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เข้ากันกับชุดคาร์บอนไฟเบอร์ของกระจกมองข้างนะครับซึ่งเป็นกระจกมองข้างของสไตล์ M อยู่แล้วนะครับที่จะมีปีกยื่นออกมาตรงนี้นะครับแฟนๆของ BMWM นะครับเห็นแค่กระจกมองข้างก็จะรู้ทันทีนะครับว่านี่เป็นรถ M คาร์แบบแท้ๆเลยนะครับชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์มีให้เห็นเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อช่วยลดน้ำหนักของตัวรถรวมถึงหลังคาทั้งหมดนะครับของ M8 Competition เนี่ยทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับตามสไตล์ของ M คาร์แท้ๆครับอ้อมาดูท้ายรถกันบ้างนะครับท้ายรถของ BMW Series 8ที่ว่าสวยงามมากๆแล้วเนี่ยนะครับมาเจอ M8 เนี่ยนะครับเรียกว่าท้ายรถดุดันสุดๆไปเลยนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นสปอยเลอร์คาร์บอนไฟเบอร์นะครับเข้ากันกับดิฟฟิวเซอร์ชิ้นล่างที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เช่นเดียวกันนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาครับท่อไอเสียนะครับออก4ท่อเลยนะครับเป็นท่อคู่ซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โดดเด็ดด้วยโลโก้ตรงนี้เลยนะครับโลโก้ M8 สีดำนะครับคาดด้วยคำว่า Competition อย่างนี้ครับด้านนอกสปอร์ตมากนะครับเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะครับให้ความรู้สึก2อย่างปนกันครับคือทั้งสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็หรูหรามากๆเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากเบาะหนัง M นะครับที่ด้านหลังนะครับมีโลโก้ M8 นะครับที่มีไฟส่องสว่างอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับที่โอบรับกับ
สรีระของเรานะครับได้เป็นอย่างดีครับเวลาที่เราขับนะครับก็ให้ความสบายทั้งบนถนนปกติแล้วก็ในสนามแข่งได้ด้วยครับห้องโดยสารของ BMW M8 Competition นี้นะครับให้ความรู้สึกของ BMW ในสมัยใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือเป็นระบบ Live Cockpit Professional ครับมีหน้าจอดิจิตอลเต็มรูปแบบนะครับทั้ง2หน้าจอครับจอที่คอนโซลกลางตรงนี้นะครับแล้วก็จอด้านหลังพวงมาลัยนะครับที่เป็นดิจิตอล 100% เช่นเดียวกันครับถัดลงมานะครับเรามาดูคอนโซลกลางตรงนี้นะครับที่ออกแบบมาสำหรับ M8 รุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่ามีชิ้นส่วนของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับอยู่ทั้งบริเวณฝาปิดตรงนี้แล้วก็บริเวณรอบๆคอนโซลเกียร์ตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงบริเวณหัวเกียร์นะครับที่ออกแบบใช้หนังแท้นะครับแล้วก็ปั๊มเป็นโลโก้ M ครับพร้อมกับมีการเดินได้3สีนะครับตามสไตล์ของ BMW M นะครับล้อมรอบหัวเกียร์ตรงนี้อย่างสวยงามจริงๆเลยนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับถูกปรับมาเป็นสีแดงนะครับเพื่อเข้ากับฟีลลิ่งสปอร์ตของ BMW M นั่นเองนะครับจะมีบางปุ่มนะครับกับฟอนต์ตัวหนังสือบางตัวนะครับที่เราจะเห็นแปลกตาออกไปครับเพราะว่าเราจะได้เห็นปุ่มพวกนี้กับฟอนต์แบบนี้เฉพาะใน BMW M เท่านั้นครับบริเวณฝาปิดคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้นะครับสามารถเปิดออกมาได้ครับเป็นช่องวางแก้วนะครับกับแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับมีมาให้ครบคันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถสไตล์แบบรถแข่งอย่างนี้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มเลยนะครับชุดเครื่องเสียงที่ให้มาเนี่ยเป็นชุดเครื่องเสียง Bowers & Wilkins เลยนะครับเรียกได้ว่าตัวท็อปที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นใน BMW กันมาเลยครับตรงกึ่งกลางรถตรงนี้นะครับยังเป็นอีก1ตำแหน่งของโลโก้ M8 Competition นะครับที่ติดเอาไว้อย่างสวยงามครับในส่วนของเข็มขัดนิรภัยนะครับก็เป็นเข็มขัด M ด้วยนะครับเราจะเห็นแถบ3สีนะครับที่เป็นสีโลโก้ของ M นะครับอยู่บนเข็มขัดนิรภัยนี้ด้วยนะครับสวยงามมากๆครับพวงมาลัยนะครับที่เห็นนี้นะครับเป็นพวงมาลัย M โดยเฉพาะเลยนะครับที่โดดเด่นจริงๆก็คือปุ่มสีแดง2ปุ่มที่เราเห็นนะครับที่เป็นปุ่ม M1 กับ M2 นะครับที่อยู่ในตำแหน่งของนิ้วโป้งนะครับซ้ายขวาให้กดเข้าโหมด M ได้อย่างง่ายๆนะครับ M1 กับ M2 ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเซตติ้งได้นะครับที่เราชื่นชอบหรือว่าที่เราใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็มาเซฟเป็นโหมดตรงนี้เอาไว้นะครับอย่างเช่น M1 เนี่ยเราอาจจะเลือกว่าให้เป็นเอนจินแบบสปอร์ตนะครับเบรกแบบธรรมดานะครับพวงมาลัยแบบคอมฟอร์ททั่วๆไปนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยรีดความสปอร์ตออกมาเต็มที่ครับในขณะที่ M2 เราจะเซฟให้เป็นแทร็กโหมดไว้เลยนะครับก็คือปรับให้เป็นสปอร์ตพลัสทุกอย่างเลยครับเพื่อที่จะพร้อมลงแทร็กได้ทุกเมื่อนะครับเวลาเราอยากจะขับให้มันเร็วขึ้นหน่อยสปอร์ตขึ้นหน่อยก็เข้าโหมด M1 แบบเร็วๆนะครับไม่ต้องมานั่งเลือกเซตติ้งแยกกันอีกแล้วนะครับหรือว่ารถคันนี้พอขับเข้าสนามแข่งปุ๊บนะครับก็เอามือขวานะครับกดที่ปุ่ม M2 ปุ๊บรถคันนี้ก็เปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นโหมดรถแข่งนะครับพร้อมที่จะลงสนามซัดได้ทุกโค้งเต็มที่นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับพวงมาลัย M นะครับถ้าเกิดเราเข้ามาดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นมีได้นะครับ3สีด้วยกันนะครับที่ถูกเย็บพวงมาลัยไว้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสีของโลโก้ M นั่นเองนะครับไฮไลท์ของ M8 Competition นะครับก็ต้องเป็นเรื่องของเครื่องยนต์หรือว่าพละกำลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วมาฟังเสียงของ M8 Competition Coupe คันนี้กันครับนี่คือขุมพลัง M Twin Power Turbo 4.4 ลิตรนะครับ625แรงม้าครับ750นิวตันเมตรเลยนะครับให้ความสปอร์ตเต็มที่มากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเรากดเข้าสู่ M โหมดต่างๆนะครับสังเกตที่หน้าจอตรงนี้นะครับมันจะสามารถเลือกปรับได้หลายอย่างมากๆนะครับเอนจินนะครับปรับได้แบบ Efficient ปกติ Sport หรือว่า Sport Plus นะครับแชสซีหรือว่าช่วงล่างก็ปรับได้3โหมดเช่นเดียวกันนะครับ Comfort Sport แล้วก็ Sport Plus ครับพวงมาลัยนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบ Comfort ทั่วๆไปหรือว่าพวงมาลัย Sport ก็ได้ครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับมี Comfort กับ Sport ครับนอกจากนี้นะครับ BMW M8 เนี่ยยังมาพร้อมกับโหมด MX Drive นะครับให้เราเลือกปรับได้ด้วยครับว่าจะให้มันขับเคลื่อน2ล้อหรือว่า4ล้อครับปุ่มที่จะมีเฉพาะในรถ M เท่านั้นนะครับก็จะเลือกว่าปุ่ม M โหมดตรงนี้ครับที่ถ้าเกิดเรากดปุ๊บนะครับจะมีโหมดให้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันครับคือโหมดโรดปกตินะครับไว้ใช้บนถนนทางหลวงทั่วๆไปครับโหมดสปอร์ตนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีครับก็จะเพิ่มความดุดันขึ้นมานะครับกับโหมดที่3นะครับเรียกว่าโหมดแทร็กนะครับในกรณีที่เราจะเอารถคันนี้เนี่ยไปลงในสนามแข่งก็ให้กดปุ่ม M โหมดเนี่ยแช่เอาไว้สักครู่นะครับรถจะเข้าสู่โหมดแทร็กนะครับโดยที่จะมีหน้าจอขึ้นมาให้เราคอนเฟิร์มแอคทีเวทนะครับถ้าเราแอคทีเวทโหมดแทร็กแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นการตัดระบบ Intelligence Safety ออกทั้งหมดนะครับหน้าจอเพื่อความบันเทิงตรงกลางเนี่ยจะถูกดับลงนะครับให้มืดสนิทนะครับเพื่อให้เราโฟกัสกับ
การขับขี่ในสนามแข่งโดยเฉพาะเลยนะครับหน้าจอบน Head Up Display เนี่ยก็จะแสดงเป็นวัดรอบนะครับให้เราเห็นแบบชัดๆนะครับกับความเร็วรวมถึงหน้าจอหลังพวงมาลัยเนี่ยนะครับก็จะแสดงผลเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการขับขี่เท่านั้นนะครับนั่นก็คือเกียร์ที่ใช้อยู่นะครับรอบความเร็วที่ใช้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ที่ปล่อยให้เราเลือกได้นะครับทั้งเครื่องยนต์พวงมาลัยระบบเบรกนะครับก็สามารถที่จะเห็นได้แบบชัดๆหลังพวงมาลัยตรงนี้เลยนะครับเป็นโหมดให้เราโฟกัสจริงๆกับการขับขี่บนสนามแข่งครับและนี่ก็คือเสียงเครื่องยนต์นะครับความดุดันของ M8 Competition Coupe คันนี้ครับและนี่ก็คือรายละเอียดรอบคันนะครับของ BMW M8 Competition Coupe นะครับ BMW ที่สุดยอดที่สุดในตอนนี้เลยนะครับตั้งแต่ที่เคยผลิตมานี่คือเร็วที่สุดแรงที่สุดแล้วก็แพงที่สุดนะครับเปิดตัวในไทยครับ 17.999 ล้านบาทนะครับหรือว่า18ล้านทอน1,000นะครับเห็นรายละเอียดรอบคันแบบนี้แล้วนะครับได้เดินดูทั้งหมดแล้วเนี่ยก็อยากจะมีโอกาสได้ทดลองขับในสนามแข่งกันจริงๆสักครั้งเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีโอกาสก็จะเอามานำเสนอให้ดูในโอกาสต่อไปครับผมอุสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ